ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2567แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรภายในเขตพระราชทานต่างๆเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ในการนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการลงนามถวายพระพรเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรตามความสะดวกตามเขตพระราชฐานต่างๆประกอบด้วยพระบรมมหาราชวังบริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนในพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศและพระตำหนักทักษิณราชนิเวศทางนี้จะเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรในวันอาทิตย์ที่1มกราคม2567ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนส่วนชาวต่างชาติให้แสดงสำเนาหนังสือเดินทางที่จุดคัดกรองด้วยในส่วนของสถานที่ลงนามในพระบรมมหาราชวังประชาชนสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ